มีชื่อเมนูว่าห่อหมกครับครับงงอะไรคือครับครับนะครับผมก็คือห่อหมกเนี่ยทำมาในรูปแบบครับหรือว่าถ้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบการตกแต่งสไตล์ใหม่แล้วเราเพิ่มสีสันให้ห่อหมกด้วยวันนี้ทำสองแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือห่อหมกที่ใช้พริกแกงแดงและห่อหมกที่ใช้พริกแกงเขียวหวานขั้นตอนแรกนะครับเราต้องผสมตัวเนื้อห่อหมกของเราก่อนนะครับหมูเด้งกับเนื้อหมูบดแล้วก็น้ำปลาไข่หนึ่งฟองนี่เลยปั่นให้เนื้อเขาเนียนเข้ากันนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวที่เป็นห่อหมกพริกแกงแดงนะครับเดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็เดี๋ยวมาทำพริกแกงที่เป็นพริกแกงเขียวหวานต่อนะครับ1ต่อ1นี่พริกแกงเขียวหวานนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองกะทิครับไปนี่ที่ห่อหมกของเรานะครับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับหนืดๆนิดนึงเนาะแล้วก็มี2แบบด้วยกันนะครับผมเราจะมีกะหล่ำม่วงนะครับรองแบบนี้เหมือนครับนะครับผมห่อหมกครับนะครับเราก็จะใส่แบบกะหล่ำปี2สีนี่ม่วงกับกะหล่ำปีธรรมดานะครับแบบนี้พริกแกงสีเขียวเราก็จะใส่ไปในกะหล่ำม่วงพริกแกงแดงก็จะใส่กะหล่ำเขียวมันก็จะสีตัดกันเข้าไปน่ากินมากแล้วแบบห่อหมกแบบนี้เด็กก็จะอยากกินนะเพราะว่าแบบมันมีสีสันแล้วก็มันหน้าตาเหมือนแบบคัพเค้กอะไรโอ้นี่น่ากินอ่ะสีอันนี้สวยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปนึ่งนะครับประมาณ15นาทีแล้วรอให้สุกนะครับนี่ดูโอ้โหหอมมากน่ากินมากฟูมากครับผมคือขึ้นรูปดีงามเลยอ่ะลงมาแต่งหน้านิดนึงเดี๋ยวรองพื้นนะครับแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้เขาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนะครับผมอันนี้หัวกะทิเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็จะมีเป็นซีฟู้ดด้วยเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูห่อหมกครับนี่น่ารักมากน่ากินมากนะครับอันนี้คือเป็นห่อหมกที่แบบเพิ่มความน่ากินเพิ่มสีสันเข้ามานะครับผมรับรองเลยแบบนี้ใครเห็นก็ต้องอยากกินแน่นอนนะครับผม